การทัวร์ของเราครั้งนี้นะคะแทนเจ้เกิดจังเลยค่ะอันนี้ใครคะใครไม่รู้ใครวะใครวะใครคะชื่อโมนะคะ AKA โมสกิค่ะนี่ต้องเปลี่ยนเสียงด้วยทำไมต้องเสียงสองด้วยคะอันนี้เสียงปกตินะคะถ้าเสียงสองก็จะแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะมีใครมาอีกคะน้องเจียอันนี้ก็ไม่ใช่คนที่ไหนเลยค่ะคนไม่ไกลอะค่ะพี่แทนเจ้ใกล้ๆนี่คือคนอะไรคนใกล้ๆไง นี่มาโอ้โหทำไมวันนี้มาเหลืองทั้งตัวจังคะ4ทำไมมาถึงก็กินเลยเนี่ยฮะมาถึงก็กินเลยเนี่ยฮะไม่มีอะไรกินโอ้โหกินข้าวกับอะไรคะไม่มีกินเลยกินข้าวกับอะไรคะนี่ขนาดข้าวยังเหลืองเลยคุณดูดิวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามีถ่ายแบบกับแบรนด์ WP นะครับสปอนเซอร์ใหญ่นะตั้งมา2เดือนละและค่าตัวก็ไม่เพิ่มสักทีแล้วจะตั้งต่อไปได้แล้วก็หวังจะตั้งต่อไปข้างหน้าเราขอค่าตัวเพิ่มเจอเชียงใหม่ครับนี่นะครับเรากำลังอยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะครับผมไม่ใช่ตึงโต๊ะด้วยนี่นะครับเราอยู่เครื่องบินส่วนตัวของผมเองนะครับคันนี้อ๋อญาติอันนี้หมอญาติได้หมอญาติเมาให้ญาติที่ไปเที่ยวกันเที่ยวไหนกันคะนี่เชียงใหม่ตอนจ้างแอร์ด้วยนะคะใช่ครับนี่สวยด้วยนะครับผมเตรียมให้มานะเสร็จแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่อีกแล้วนะครับผมจะเจอกันเชียงใหม่ตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับผมเหนื่อยมากได้นอนแค่2ชั่วโมงเองนี่มีคนจะช็อกบนเครื่องด้วยนะครับโคตรแย่ดุไม่ได้ช็อกโอ้อันนั้นโอ้หลักฐานคามือพี่เหงื่อแม่งแตกมือเลยแบบเหงื่ออะไรจะถึงวะผมก็เหงื่อแตกเหมือนกันพี่ร้อนเราก็ถึงกันโดยสวัสดิภาพใช่ครับผมถึงกันแบบใช่ครับผมตอนนี้ค่ะเราก็จะกลับกรุงเทพฯแล้วเดี๋ยวก็เตรียมถ่ายแบบพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะเที่ยวให้สนุกก่อนเพราะวันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับผมพี่เขาบอกนะว่าวันนี้ให้พักผ่อนเนื่องจากทำงานมาประมาณ2วันละคือแบบ 2-3 วันเดือนนี้คือแบบติดต่อกันแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยอ่ะแต่ลงคลิปยูทูบก็ไม่ได้ลงใช่เดี๋ยวเจอกันที่พักนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับไม่ค่ะว่าแกตอนขึ้นเครื่องอ่ะมันเป็น acting ค่ะไม่แตกคือแบบเหงื่ออะไรจะถึงวะแม่นั่งมือสั่นเงินๆๆ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 ๆ
มันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะอ๋อเลยต้องหายาดมมาแบบยาดมมันจะได้ผมว่าไม่ใช่แล้วพี่ผมว่าไม่ใช่ละตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันค่ะตอนนี้ปั๊มน้ำมันเขาจะรอดูผู้ตัวพูดได้จบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเขาช่องปรางนะคะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านน่าจะเป็นร้านข้าวด้วยโอเคข้าวไข่ข้นคุณตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้มาด้วยกันเหรอคะไม่ค่ะนั่งตรงไหนดีคะตรงนี้ก็ได้ครับผมรอกินข้าวนะครับผมหิวข้าวกันมากๆเลยนะฮะโอ้ผมนี่ไม่หิวข้าวละง่วงอย่างเดียวรอไปนอนนะผมยังไม่ได้ไปนอนเลยครับตอนนี้นะผมวันนี้ไม่นอน2ชั่วโมงเนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวพักผ่อนนะไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวทำไมหน้าขาวขนาดนั้นตัวหน้าวอกอ่ะเธอดูหน้าเขาขาวเกินมาได้เลขเบอร์6นะคะโอ้ยชูไอเลิฟยูด้วยนี่น่ามากไอเลิฟยูนะทุกคนเนี่ยว้า
เคยทุกอยู่เหรอเนี่ยถ่ายทีจะหมดแล้วนะอันนี้คือเมนูไดเอทนะคะไดเอทไม่ใช่ว่าใครจะกินง่ายๆนะคะฝ่ายพ่นเนี่ยทำไมอะพี่มันต้องคนกันเนี่ยมันจะกินได้เล่นอะไรเนี่ยพี่โมเล่นอะไรพี่โมเล่นอะไรเนี่ยจะดงอยู่ไหนวะเมื่อก่อนนี้พี่โมนะแบบกล้ามเป็นมัดหมาด่านนึกว่าแบบไม่อยากจะไม่อยากจะโชว์นี่เวลาโชว์กล้ามพี่นี่เพียงพอไอ้มันชอบทำท่าเนี้ยพี่โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่พักกันแล้วนะผมบอกเลยว่าเพิ่งมาถึงนะฮะแล้วก็คือแบบง่วงมากมากอยากจะนอนแล้วนะผมห้องพักที่นี่ก็แบบโอเคมากแล้วก็สวยงามดีมากทุกคนเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราก็จะต้องออกไปข้างนอกผมแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะออกไปที่ไหนดีนะครับวันพรุ่งนี้เราต้องไปถ่ายนะครับ อะไรพี่อะไรพี่อย่างเงี้ยบ้าเห็นไหมก็บอกว่าอย่าเดี๋ยวดูโถพี่เนี่ยครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะเตรียมตัวถ่ายแบบกันตั้งแต่เช้านะ6โมงเช้านะครับเราต้องตื่นมาแต่งหน้า6โมงเช้าพี่เดี๋ยวดูแล้วหาจริง9โมงค่ะจริง9โมงครับ6โมงเช้าเลยขออนุญาตไปนอนพักก่อนนะครับแล้วก็น่าจะตื่นช่วงประมาณ1ทุ่ม6โมงคือประมาณนั้นแหละเราก็จะออกไปข้างนอกนะครับไปทานกันนะผม4 5เดือนนะประมาณ4เดือนนะที่ได้กลับมาเชียงใหม่ก็ยังคิดถึงบรรยากาศตรงกลางนะผมโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันนะผมเดี๋ยวเจอกันนะผมสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะผมบ๊ายบายเห็นเจ๊หน้าสดอย่างนี้นะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ากำลังจะไปให้ช่างแต่งหน้าค่ะวันนี้นะคะเรามีถ่ายแบบกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าช่างจะแต่งสวยไหมไปค่ะข้างหลังทำไรคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ครึ่งหัวแล้วค่ะทุกคนอยู่กับช่างแต่งหน้านะคะชื่อนี้นะคะพี่ไทยค่ะจ้าแล้วแต่งหน้าไทยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแต่งหน้าถ่ายแบบค่ะโอ้ยอีกคนนึงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อโบลิ่งค่ะโอ้ยขอเซ็กซี่นิดค่ะเฮ้ยเขินแต่ทำไมโบลิ่งค่ะโบลิ่งเอาแบบแนะนำเหมือนมิสแกนนะคะฮะจะมาอะไรนะมิสกลัดโบลิ่งค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่จังหวัดอย่างเข้าเป็นจังหวัดอย่างเจ้าเชียงใหม่เจ้าแกรนด์เชียงใหม่ค่ะไปค่ะแต่งหน้าต่อค่ะพี่โมเสร็จยังคะโอ้โหจิ๊กกล้องสุดนิดค่ะไปค่ะโอ้โหสุดค่ะนี่เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ทำผมค่ะเราก็จะไปทำผมกันนะคะแต่ก่อนให้ทำผมนะคะเจียขอไปกินข้าวนะคะตอนนี้นะคะมังกุมอสมอสยังไม่ตื่นค่ะโอ๊ยหัวเหี้ยโอ๊ยง่วงโอ้ตอนนี้นะผมก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับผมเจอกันทั้ง3คนเลยนะฮะแต่ว่าพี่มอสเขาไม่ได้ถ่ายตัวเองนะคะตอนทำผมใช่ครับผมนี่ก็กินอย่างเดียวเลยหิวภาษาจะหิวบ่นหิวตั้งแต่เช้านี่โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถตู้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเดินทางไปสตูนะฮะน่านอนมากเลยค่ะตอนนี้นะครับผมดูหน้าตาดิโคตรง่วงเจ๊ไม่ไหวแล้วนะนี่พี่โมก็เพิ่งตื่นนะทีละคนตื่นส่วนผมนอนไม่หลับเลยครับผมเป็นตัวพร้อมถ่ายกันนะครับพี่โมถ่ายกี่รูป20ตัวนะคะวันนี้20ตัวใช่ครับแล้วขึ้นถ่ายเริ่มขึ้นไงนะถ้าเออนี่ถ้าเดิมอ่ะอยากให้พี่ต้นเห็นจังเลยเจ๊ก็นั่งรอนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายต่อนะคะเก๊กเก๊กไงค
ค่ะบรรยากาศการทำงานของเรานะคะเกียร์ก็มีความมุ่งมั่นมากนะคะอ้าวเสร็จแล้วเหรอคะทำไมไวจังเลยคะโอ้โหโตมากพี่โมเดียวช้าพูดหมายว่าพี่โมช้าช่างภาพคะโมเป็นยังไงบ้างคะโมช้าต้องเทสแสงโถเขาถ่ายรวดเดียวจบเลยพี่ถ่ายอ่ะไม่ถึง10ไม่ถึง10เลยพี่10วิเป็นไงบ้างคะความรู้สึกสนุกดีครับผมเดี๋ยวรอติดตามผลงานนะแบรนด์นี้ครับผมประตูผีครับอะไรนะคะอันนี้เหรอเสื้อประตูผีครับผมโอ้แบรนด์ดีครับผมเจ้าของหล่อนะครับเพิ่มเงินในเดือนให้ผมด้วยคลิปนี้ฝากไปถึงใช่ไหมดูสิครับผมโอ้โหดูลายเสื้อดีมากครับผมรอบหน้ามาเพิ่มค่าตัวให้ด้วยนะครับเอาแบงค์พันใส่เลยรวยครับจะสักเท่าไหร่ความดื้อของมันนะค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องของโมนะคะเย้ยืนเลยครับยืนเลยไปเป็นช่างกล้องเองเหรอพี่คะตรงไหนคะซ้ายน้องพูดไม่รู้เรื่องไหนกันเนี่ยซ้ายน้องรู้จักซ้ายไหมของนั่งแบบน้องรู้จักซ้ายไหมไม่พี่ผมขอโทษพี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่โรบินสันต่อนะครับผมทั้งหมด4คนนะผมแล้วก็รวมช่างภาพนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปถ่ายอีกที่หนึ่งนะครับผมไปที่ไหนครับโรบินสันค่ะตอนนี้เราถึงโรบินสันกันแล้วนะครับผมแต่ว่าเรากำลังหาร้านเฉยนะคะเพราะว่าพ่อพี่เขาน่าจะเอารถไปจอดเป็นธุรกิจของเราเองธุรกิจของเราใช่ไหมพี่ธุรกิจครอบครัวเราเนี่ยเราซื้อแบรนด์นี้ต่อแล้วใช่ไหมพี่แบรนด์นี้โอ้ซื้อเท่าไหร่ครับมันสิบเอ็ดล้านนะคะสิบเอ็ดล้านเปราะค่ะกูไม่เกี่ยวแล้วเจียโอเคเดี๋ยวเราไปหาร้านเสื้อก่อนครับตอนนี้เจอร้านแล้วนะตอนนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ว่าเจ้าของไม่อยู่เลยเป็นคนเหนือไม่ยากค่ะแค่อุ้งเป็นพี่ไม่ได้แกล้งอะแค่เสิร์ฟตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวก่อนนะคะเพราะเราหิวมากค่ะท้องร้องจ๊อกจ๊อกแล้วค่ะจ๊อกจ๊อกตอนนี้นะคะเราก็มาแวะที่อุ้ยไม่จ่ายแต่ร้านนี้แบบเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นอะแค่นั้นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของโมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านขนมโบลิ่งเราต้องขอจบลงเท่านี้นะครับผมถ้าอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามพี่สาวผมด้วยนะครับพี่โมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปไหนนะครับผมเจอกันนะฮะโอเคบ๊ายบายเรียบร้อยกำลังจะกลับบ้านโอ้โหจบกัน